คงจะแตกสลายใจของผู้ชายที่กรั่นเสมอเหตุใดดูดังคนละเมอดวงตาคู่นั้นมองเหมือนเป็นเพราะเธอทำลายดวงใจเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนกี่ครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้จะคอยทำร้ายใจกันอีกนานถึงไหนหรือผู้ชายเสียใจไม่เป็นเตรียมเอาความร้าวร้อนซ่อนเก็บเอาไว้ความชอกช้ำในใจไม่เคยอาวรสวัสดีนะครับโอ้วันนี้เรามากันดึกนะครับนี่คือชำแหละโชว์ผมวิษณุนะครับวันนี้ตอนที่4แล้วนะครับวันนี้งดเว้นจากรายการคุยกันก่อนนอนนะครับก็วันนี้ตามที่ประกาศไปนะครับก็คือเรื่องของอัลบั้มนี้นะครับอัลบั้ม TNT เนี่ยครับนี่ครับอัลบั้มนี้เลยนะครับ TNT ก็เป็นเทปที่ในภาพนี่ก็เป็นเทปนะครับเป็นเทปซึ่งเป็นอัลบั้มมี2อัลบั้มนะครับนี่ครับ2อัลบั้มคือจริงๆคือถ้าแผ่นสีแดงแผ่นนี้ครับเทปตลับนี้นะครับเทปแค่ว่าตลับดีกว่าก็จะเป็นอัลบั้มที่เป็น EP อัลบั้มนะครับออกมาในช่วงปี2538นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับกลับหัวอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มเต็มนะฮะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้งดเว้นคุยกันก่อนนอนนะฮะวันนี้ก็ตามที่เคยกล่าวไว้นะครับถ้าไม่มีคุยกันก่อนนอนเราก็จะมาคุยกันแบบชำแหละโชว์นะครับครับผมไม่รู้ว่าเสียงภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับครับครับผมผมว่าผมผมว่าเสียงผมไม่ดังนะฮะโอเค
ดังไหมฮะดังไหมฮะเสียงดังไหมครับโอเคนะครับก็ภาพและเสียงเป็นยังไงเพื่อนๆก็แจ้งมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้เพราะว่าผมมอนิเตอร์ดูก็ชัดเจนนี่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นครับสวัสดีคุณบุญทวีนะครับบุญทวีเป็นวิชพรนะครับคุณปลานะฮะคุณปลานี่จากซานฟรานซิสโกนะครับคุณเรียวฟางคุณชวนพิษด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ดูอยู่ก็แชร์นะครับวันนี้ผมใส่เสื้อของน้องไอ้แจ๊บนะฮะไอ้แจ๊บก็ส่งมาให้ฮะนี่นะครับสวยงามไหมครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะฮะนี่ครับเป็นเสื้อที่เตรียมทำไว้สำหรับงานปาร์ตี้ EP 100ของคุยกันก่อนนอนนะครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะไปพบปะกันที่ไหนนะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปนะครับก็เป็นวันที่13นี่อาจจะเป็นช่วงกลางวันกลางวันนะครับก็มีไปพบแน่นอ นครับกับพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์สาวิจิตแล้วก็ผมวิษณุนะครับก็ไปพบกับแฟนรายการคุยกันก่อนนอนนะฮะก็วันอาทิตย์ที่13นี่นะครับเดี๋ยวสถานที่สรุปอีกสักครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราพยายามหาที่แบบเรียกว่าคุยกันแบบเป็นส่วนตัวพอสมควรยังไงเพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าอยากไปลองเคาะมาถามได้นะครับก็มีแฟนเพลงส่วนหนึ่งนะครับได้ไป Meet and Greet กับพี่โป่งพี่เจี๊ยบแล้วก็ได้ร่วมไลฟ์สดกับพวกเรา3คนนะครับก็คือพี่โป่งพี่เจี๊ยบและผมมิสนุนะครับคุยกันก่อนนอนเนี่ยก็วันอาทิตย์นี้นะครับอาจจะเป็นช่วงกลางวันเย็นๆถึงเย็นๆนะครับวันนี้ตามหัวข้อนะครับก็คือเรื่องอัลบั้ม TNT นะฮะเพลงที่ผมเปิดก่อนหน้านี้ชื่อว่าเพลงเกิดเป็นผู้ชายนะครับก็เกิดเป็นผู้ชายนี่จะเป็นเพลงจริงๆเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นของคณะ Grand X นะครับคุณไก่สุธีร้องไว้นะครับนะฮะร้องไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คนแต่งคำร้องนี่ก็จะเป็นจันทนีอุนากูลนะฮะเป็นนักแต่งเพลงนะครับแล้วก็คำทำนองนี่เป็นคุณสรวิทย์บัวศรีนะครับหรือว่ามงเฟรมเนี่ยนะครับก็เป็นคนทำนองไว้นะครับเกิดเป็นผู้ชายพออู๋ธนาธรหรือพี่อู๋ของเราเนี่ยแหละครับมาออกอัลบั้มในปี2538นะครับอัลบั้มปกสีแดงๆเนี่ยแหละครับก็เพลงดังมากครับเพลงได้รับความนิยมมากเพลงที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกจะเป็นเพลงล่ำลายใช่ไหมนะครับงั้นก่อนที่เราจะพูดคุยเจาะลึกเกร็ดของอัลบั้ม TNT ของอู๋ธนาธรนะครับฟังเพลงร่ำลาดีกว่านะเดี๋ยวผมตั้งเพลงไว้นะครับร่ำลาไม่มีคำไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับชื่อเพลงเป็นชื่อนี้เลยนะครับร่ำลาไม่มีแม้คำว่าเสียใจเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงนี้จะไพเราะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับฟังเพลงร่ำลาครับไปจนวันตายแต่กลับสลาย
เรียกว่าปี2538นะครับเพลงนี้ก็มีชื่อเสียงมากนะครับก็ร่ำลาไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับชื่ ตามที่ระบุไว้ในปีนั้นนะครับก็จะเป็นชื่อแบบนี้เลยนะครับแต่เราก็จะเรียกว่าร่ำลานั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมจะดูนิดหนึ่งว่าจะโชว์ให้ดูว่าอัลบั้มที่เป็น EP เนี่ยเดี๋ยวเราแกะเราชำแหละเทปมาดูนะครับนี่ครับจริงๆผมเอาออกมาแล้วนะครับเทปคัสเซ็ตนะครับก็ปกสีแดงผสมดำสวยงามเลยนะฮะนี่ฮะTNT TNT เป็นชื่อย่อนะฮะธนทรนี่แหละครับหน้าปกก็จะเป็นแดงดำแล้วก็มีสีเพลิงสีเพลิงด้านหน้านะครับเพลงร่ำลาไม่มีแม้คำว่าเสียใจเนี่ยวันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจต้องมีวันนี้ด้วยครับชื่อเพลงจริงๆคือตามเครดิตในอัลบั้มนี่ก็จะใช้ว่าร่ำลาวงเล็บไม่วันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับชื่อเพลงจะเป็นอย่างนี้เลยครับส่องดูนะครับนี่ครับร่ำลาวงเล็บวันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับ3นาที53วินาทีนะครับความยาวก็อัลบั้มนี้นี่โปรดิวเซอร์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับคือพี่ไก่คุณไก่แกรนเอ็กซ์นั่นเองครับหรือว่าสุธีแสงเสรีชนนะฮะก็เพลงร่ำลานี่ก็ทำนองเรียบเรียงโดยพี่ไก่นี่แหละครับคุณไก่สุธีแสงเสรีชนจากแกรนเอ็กซ์นี่แหละครับแล้วก็คำร้องก็ร่วมแต่งโดยพี่อู๋เราเนี่ยครับอู๋ธนาธรก็ร่วมแต่งด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ถ้าออกมาครั้งแรกนี่ผมจำได้นะเกรดตอนนั้นปี2538เนี่ยผมยังเรียนหนังสืออยู่นะน่าจะปีจบใกล้จบละน่าจะปี4ฮะก็ใกล้จะจบละก็เฮ้ยเพลงนี้เพลงใครจริงๆเลยนะครับพี่เป้ออกอัลบั้มใหม่เหรอตอนนั้นมีคำนี้เลยนะครับก็คือเฮ้ยเป้ไฮร็อกออกอัลบั้มใหม่เหรอครับโอ้ทำไมพี่เป้เราก็ต้องคือตอนนั้นเนี่ยฟังจากวิทยุนะครับเราก็ได้ยินครั้งแรกเอ๊ะเป้ไฮร็อกอัลบั้มใหม่แต่เสียงร้องแปลกดีเพราะมีเสียงกราวๆท้ายๆของวลีอยู่ด้วยนะครับจะมีเสียงแหบๆพร่าๆช่วงท้ายๆด้วยพลังเสียงหนักหน่วงจริงๆนะครับช่วงนั้นสุดท้ายถึงบางอ๋อไม่ใช่เขาชื่ออู๋เขาชื่อว่า TNT โปรดิวเซอร์ดีเจในช่วงนั้นเขาใช้คำว่า TNT เลยนะครับ TNT หรือธนาธรคือเราก็ไม่รู้ใครอ่ะใครคือ TNT ครับก็ผมก็เดินไปที่แผงเทปเลยหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็วางเทปชุดนี้ครับโอ้โหไปแล้วไม่มีฮะไปแล้วไม่มีครับเขาบอกว่าหมดวางได้ไม่ถึงวันนะฮะหมดฮะตอนนั้นอ่ะผมก็เอางั้นผมจองไว้นะฮะแล้วก็มาอีกล็อตหนึ่งก็ได้อัลบั้มนี้ขึ้นมานะครับ TNT นะครับก็โปรดิวเซอร์คือพี่ไก่สุธีแสงเสรีชนนะครับแล้วก็เพลงที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้ครับเพื่อนๆครับก็เกิดในวิชานี่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะฮะแล้วก็เพลงร่ำลานี่ก็น่าจะเป็นเพลงถ้าผมจำไม่ผิดนะแทร็กแรกที่เขาโปรโมทคือร่ำลาวันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจนี่ชื่อเพลงนะฮะโอ้นะฮะไพเราะจริงๆนะพี่อู๋ของเราช่วงนั้นพี่อู๋จะผมยาวเลยเนี่ยผมยาวแบบโอ้เท่มากครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็พี่อู๋นี่จริงๆเคยร้องประกวดร้องเพลงสยามกลการด้วยนะครับก็รู้สึกจะเข้ารอบลึกๆแล้วแหละแต่ว่าแล้วก็ช่วงนั้นก็เตรียมจะออกมาทำอัลบั้มครับก็สุดท้ายก็ไม่ได้ออกครับสุดท้ายพี่ไก่ก็เลยดึงไปทำอัลบั้มนี่นะครับTNT เนี่ยครับเราก็ดังระเบิดเลยกับอยู่ค่าย Music X นะครับ Music X นะครับแล้วก็ช่วงทัวร์คอนเสิร์ตนี่จะมีวงดนตรีชื่อวงน้าๆนะครับอาจจะพอจำได้นะครับเป็นคนเล่นแบ็กอัพให้เพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกีตาร์น่าจะทุกเพลงครับพี่ไก่เป็นคนอัดนะครับแล้วก็กลองเนี่ยรู้สึกจะเป็นการโปรแกรมนะฮะเป็นอาไก่เอไก่หรืออาไก่ของเราเนี่ยแหละครับนะครับก็พี่ไก่ทำดนตรีนะครับนี่มีความผมอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับขอแวะไปอ่านคอมเมนต์หน่อยเพื่อนๆครับก็สไตล์เดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยก็คือค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปนะครับแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์หน่อย
เขาแต่งให้แฟนเนี่ยคุณสุรักษ์สะทองครับผมก็ส่วนใหญ่เพลงก็เป็นอย่างนี้แหละครับพี่นุ๊กคะคุณเรียวฟังบอกว่าวันอาทิตย์คงไม่สะดวกไปร่วมงานกิจกรรมนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเอาที่ท่านทุกท่านสะดวกนะครับผมประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งก็คือคุยกันก่อนนอนนอกสถานที่นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่จะไปก็ลงชื่อไว้นะครับลงชื่อไว้นะครับตามช่องทางหรือจะเป็นอินบ็อกซ์ของผมก็ได้นะครับแจ้งว่าอยากจะไปร่วมนะครับก็ไปเจอพี่โป่งพี่เจี๊ยบนะครับแล้วผมมีสนุกนะครับแล้วก็เราจะไลฟ์สดคุยกันก่อนนอนมาด้วยนะครับสำหรับเวอร์ชันที่คุณกำลังดูอยู่นี้เป็นชำแหละโชว์โดยมิสนุนะครับก็จะมีรายการนี้นะครับตอนที่ไม่มีคุยกันก่อนนอนนะฮะผมก็พยายามทำให้มันมีกิจกรรมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจชอบลักษณะนี้รายการลักษณะนี้ก็ไลค์และแชร์นะครับไลค์และแชร์นะครับ3เอพิโซดที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะผมอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ถามว่าภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับคุณหน่อยบอกว่าชัดเจนดีนะฮะขอบคุณมากครับคุณหน่อยว่าเสื้อ EP 100ครับครับขอบคุณเอเจ็บคุณเอเจ็บจอนสันด้วยนะครับสวยจริงๆครับก็ได้รับการอนุเคราะห์คุณสราวุฒิแจ็คนะครับว่าเสียงชัดครับพี่นุครับรับฟังจากพัทยาครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณชวนพิษบอกว่าชอบมากครับคุณจันทนีอุมากูลก็ครับเขานักแต่งเพลงแต่งเพลงเพราะครับสวัสดีคุณสมพรเนี่ยนะครับชุด TNT ผมชอบทั้งชุดเลยชุดที่2งานเพลงเบาลงครับก็งานเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงนะครับก็เป็นตามคือเพลงบางทีบางครั้งนี่ก็อาจจะทำตามเรียกว่าตามใจอ่ะตามใจอยากทำอ่ะจัดเต็มกับแบบเชิงพาณิชย์มันก็ต้องแยกกันนะครับจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณจิรายุนะครับบอกว่าเพลงนี้ตอนสมัยพ่อผมเองครับโอ้โหครับผมโอเคครับ ครับผมนะครับแล้วก็ผมอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับเพื่อนๆครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับคุณกีตาร์ GT บอกว่าฟังแล้วคิดถึงอดีตและเป็นความโชคดีที่ผมได้เล่นกีตาร์แบ็คอัพให้2รอบนี้เวลาผ่านไปเดี๋ยวจังอ๋อครับเนี่ยวงน่าจะวงน้าๆใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะครับจากวงน้าๆเลยนะครับครับคุณธีรดาสวัสดีนะครับเหมือนผมเลยคุณก้องพันนะฮะฟังครั้งแรกนึกว่าไฮร็อกซิงเกิลใหม่ใช่ครับเสียงเหมือนไหมครับอ๋อครับ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 ผมมี2อัลบั้มก็คืออัลบั้มนี้เนี่ยอัลบั้มนี้เนี่ยนี่คืออัลบั้มเต็มนะครับที่ผมชูอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยพูดถึงเป็นเพลงๆว่าแล้วก็จะมีอัลบั้มพิเศษด้วยที่เป็นรวมเป็นเอ็กซ์ตร้าอัลบั้มที่เป็นปกที่มีประกอบละครละครนะฮะละครก็ละครทีวีนะครับก็จะมีด้วยมีเพลงพิเศษแล้วก็มีทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะเพลงชื่อว่า Goodbye ก็คือร่ำลาแต่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีโฆษณาอะไรมากมายครับงานชุดนี้ก็คือต่อเนื่องกันเอาอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปคุยเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อเนาะดีไหมครับเอาเพลงอะไรดีครับเดี๋ยวเอาแทร็กที่เป็นแทร็กจากอัลบั้ม EP ก่อนแล้วกันเราไล่เรียงไปเลยนะครับเมื่อกี้ร่ำลาเราเปิดแล้วเอาเพลงที่หนักหน่อยไหมเพลงหนักหน่อยไหมครับเพื่อนๆเอาเพลงหนักหน่อยไหมเดี๋ยวผมเปิดเนี่ยผมเปิดจากคอมพิวเตอร์นะครับก็เพลงนี้แล้วกันครับผมเลือกเพลงหนักเลยใน EP เพลงแทร็กแรกเลยนะฮะชื่อเพลงว่าร้อนนะฮะเพลงหนักหน่อยนะครับแต่ก็ลองฟังดูนะครับI'm not afraid to die.
ังแล้วร้อนรุ่มเลยนะครับเรียกว่าร้อนจริงๆนะครับแต่งโดยพี่อู๋เราเนี่ยแหละครับแต่งร่วมกับพี่สุธีเนี่ยแหละครับพี่ไก่ตามคำขอนะครับเดี๋ยวเราไปเพลงนี้เลยนะครับใน EP อัลบั้มถอยไปซะนะครับอู๋ธนาธรหรือว่า TNT ครับแน่นมากนะครับสำหรับถอยไปซะนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงหนักจริงๆนะครับก็สไตล์เฮฟวี่เมทัลนะครับตอนนั้นก็ออกมาชุดแรกคือเฮฟวี่เลยนะครับเฮฟวี่เมทัลก็คือได้เป็นเพลงยุค80-90ที่ฝรั่งมังค่าเขากำลังได้รับความนิยมมาก่อนนั้นนะครับยุค80ของเราก็จะอยู่ในช่วงประมาณต้นถึงกลาง90นะครับแต่ก็เฮฟวี่ก็ยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับเพลงนี้ก็สายเฮฟวี่คงถูกใจนะครับดนตรีหนักแน่นนะครับถอยไปซะนะครับทํานองเรียบเรียงสุธีแสงเสรีชนแล้วก็ร่วมแต่งคำร้องโดย TNT กับพี่ไก่ของเราเนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำงานกัน2คนหลักๆเลยนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นนักสะสมนี่ต้องมีซีดีจริงๆผมมีซีดีนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับผมต้องไปหาก่อนนะครับว่าซีดีนี่อยู่ไหนแต่จริงๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยเป็นริปผมริปไว้เป็นเพลงฟังในคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยหาได้
มาตรงนี้นะครับจริงๆแต่ฟังจากเทปก็ได้นะครับแต่ว่าเทปก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันยันยานมันต้องกรอเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนผมมัวแต่กรอถ้าเปิดจากเทปต้องรอฟังรวดเดียวครับเปิดไปเรื่อยแล้วก็ฟังรวดเดียวเลยคือจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ผมขอโทษทีครับมาจัดรายการเนี่ยผมจะมีเครื่องเล่นยุคแบบนี้เลยพกพานะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าซาวเบลก็ยังเล่นได้นะครับนี่นะครับเป็นซาวเบลของจีนนะฮะเนี่ยนี่ผมซื้อมาน่าจะประมาณเกือบพันผมพูดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือซุปเปอร์ USB Cassette Capture นะครับตัวนี้เนี่ยแสงมันนี่นะครับซุปเปอร์ USB Capture นะครับCassette Tape นะฮะ Capture นะครับก็คือมันจะสามารถเอาเทปใส่เข้าไปนะฮะมันก็จะมีพอร์ตแถวนี้ครับแถว USB สามารถลงไดรเวอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็คอนเวิร์ตทำเป็นเสียงเทป copy export คอนเวิร์ตได้เลยนะครับอันนี้เทปมันเป็นอนาล็อกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นดิจิตอลได้เลยนะครับผมก็ใช้เทปบางทีหาบางอัลบั้มมันหาไม่ได้นะฮะอย่างบันทึกการแสดงสดของลาวาผมก็ export ออกมานะครับแล้วก็ฟังหาฟังไม่ได้ทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีครับอำนวยความสะดวกเรามากขึ้นคล้ายๆกับวิดีโอครับวิดีโอสมัยก่อนที่ม้วนวิดีโอเราก็ต้องมีเครื่องเล่นแล้วก็มีตัวแปลงเครื่องแปลงทุกวันนี้ก็คือไปแปลงวิดีโอครับผมมีเทปไอ้พวกวิดีโอเก่าๆอะไรเงี้ยบางทีก็แปลงออกมาเก็บเป็นไฟล์ไว้ก็สบายดีสะดวกดีนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นมันหายากเลยครับบางทีหรือพูดง่ายๆก็ไม่มีแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอัลบั้มนี้ต่อปกสีฟ้าครับสีน้ำเงินฟ้าทำปกสวยนะฮะคือยุคนั้นเนี่ยความมีคุณค่าของอัลบั้มพวกนี้คือปกเทปนี่แหละครับปกซีดีปกเทปคือเขาสามารถอัดทุกอย่างไว้ในเทปได้เลยนะครับในคัสเซ็ตในเป็นนี่ฮะดูสิฮะคลีออกมานี่ยาวเลยนะฮะโหดูสิฮะกี่พับเนี่ยหนาเลยฮะแล้วก็ดูสิฮะข้างในก็เครดิตเนื้อเพลงเนี่ยกี่พับเขาเนี่ยนับเกือบ10พับฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 8พับครับคือ12 16หน้าครับเนี่ยนี่ครับ8พับคือ16หน้าครับโอ้โหดูดิฮะอะไรเยอะแยะไปหมดเครดิตเพลงนู่นนั่นนี่ใครแต่งใครเรียบเรียงนะครับมีภาพแทรกมีนะดูดิฮะมีนะเพลงออกแบบสวยมากครับปกเทปซีดียุคนั้นนี่ออกแบบสวยจริงครับผมว่าแทบจะทุกค่ายเลยอย่างของ Music X นี่ก็ไม่ธรรมดาครับออกแบบได้สวยมากครับนี่ฮะก็จะมีเครดิตนี่ครับผมอ่านตัวหนังสือค่อนข้างเล็กครับเอาเป็นว่าผมให้เห็นเค้าเรียกว่าเห็นความคลาสสิกแล้วก็มนต์ขลังเสน่ห์ของเทปแล้วกันนะครับสวยมากครับสวยมากธนทรนะฮะ TNT อันนี้เป็นอัลบั้มเต็มอัลบั้มชุดนี้นี่หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงครับกับ EP ปกสีแดงดำสีเพลิงก่อนนี้ผมโชว์ให้ดูนะครับก็ออกอัลบั้มเต็มนะครับมีเพลงเพิ่มเข้ามาของเดิมเนี่ยจะมีเพลงอยู่เพียง5เพลงนี่ฮะขอให้ดูกันนี่ครับของเดิมจะมีเพลงร่ำมีเพลงร้อนนะครับร่ำลาวันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับเพลงทางแสนไกลนะฮะให้ตายสินะครับถอยไปซะร่ำลาเปียโนเวอร์ชันนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์เปียโนเวอร์ชันมี5เพลงแล้วก็ถ้าเป็นเทป2หน้าก็คือจะเล่นเหมือนกันครับก็คือ A B ก็จะมี5เพลงเหมือนกันก็คือทำมาแค่5เพลงเป็น EP อัลบั้มก็จะเพิ่มเพลงเข้ามาครับสีฟ้านี่สีฟ้าคืออัลบั้มเต็มนะครับก็จะเพิ่มเพลงเข้ามาเดี๋ยวผมอ่านเนื้อเพลงเลยนะฮะเขาเรียงเพลงอย่างนี้นะครับหน้าช้ากับหน้าเร็วนี่ๆๆเขามีการจัดเนี่ยฮะหน้าช้ากับหน้าเร็วดูสิครับเดี๋ยวผมอ่านนะฮะผมต้องใกล้ๆหน่อยฮะมองไม่เห็นเนี่ยหน้าช้าก็คือหน้า A เนี่ยครับเกิดเป็นผู้ชายแล้ววงเล็บว่าร็อกเวอร์ชั่นก็หมายถึงว่าเอาเพลงของ Grand X ที่เป็นป๊อปร็อกสมัยที่คุณไก่
ออกอัลบั้มร่วมกับ OI 0อะไรเงี้ยครับช่วงนั้นนะครับอัลบั้มที่เป็น Grand X ยุคหลังนะครับยุคสุดท้ายนะฮะอันนี้ Rock Version นะฮะแล้วก็เพลงดาวเพลงต่อไปนะครับแล้วก็ร่ำลาวันนี้ไม่มีคำว่าเสียใจนี่ครับพออัลบั้มนี้ปั๊บตกว่าแม้ไปหรือตั้งใจหรือว่าตกไม่แน่ใจนะเนี่ยฮะร่ำลาไม่มีวันนี้ไม่มีคำว่าเสียใจอัลบั้มเต็มจะใช้ชื่อนี้นะแต่ถ้าเป็นEP เนี่ยร่ำลาวันนี้วักไม่มีแม้คำว่าเสียใจเดี๋ยวผมไปดูเครดิตด้านในว่าเขาตั้งใจเปลี่ยนชื่อเพลงหรือว่ายังไงใช่ครับก็คือน่าจะตั้งใจตัดให้มันสั้นลงก็ถือว่าเป็นความตั้งใจครับไม่ใช่ตกครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ตั้งใจให้มันสั้นลงร่ำลาวันนี้ไม่มีคำว่าเสียใจนะครับอัลบั้มเต็มใช้ชื่อนี้แต่ถ้าเป็น EP ร่ำลาวันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับนี่ความแตกต่างของEP อัลบั้มกับอัลบั้มเต็มนะครับต่อไปก็เป็นเพลงในหน้าช้านะครับยังมีเพลงทางแสนไกลก็ถือเป็นเพลงช้าอยู่ในอัลบั้ม EP นี่แหละครับแล้วก็มีเพลงให้ตายสิก็เหมือนเดิมนะครับแล้วเพิ่มเพลงเข้ามาเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงเพื่อนทีนี้ไปดูหน้าเร็วบ้างครับเดี๋ยวผมให้ส่องให้ดูก่อนหน้าเร็วนะครับหน้าเร็วก็เริ่มด้วยเพลงหน้าเร็วก็คือหน้า B เนี่ยแหละครับเพลงร้อนใช่ไหมร้อนเดี๋ยวผมอ่านเนี่ยผมอ่านกลับหัวนะฮะมีเพลงร้อนอะไรเนี่ยสู้ไม่ออกสู้หรือผู้เนี่ยสายตาดูไม่ออกครับโอ้โหสายตาเนี่ยไปแล้วครับดูไม่ออกนะฮะบอกดูไม่ออกเดาไม่ถูกชื่อเพลงครับดูไม่ออกเดาไม่ถูกเพลงต่อไปก็คือถอยไปซ่าเนี่ยครับที่เราเปิดเมื่อครู่นี้ครับแล้วก็มีช้าเกินไปแล้วต่อยเพลงนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็เพลงร้อนอันร้อนนี่เป็นฮอตมิกนะครับเป็นมิกใหม่ในเวอร์ชันมิกนะครับจริงๆเพลงเนี้ยมันจะมีเพลงร้อนออริจินัลอัลบั้มออริจินัลเพลงแทร็กก็แล้วก็จะเป็นมิกแทร็กนะครับแล้วก็มีเพลงร่ำลาไม่มีแม้คำว่าไม่มีคำว่าเสียใจร่ำลาไม่มีคำว่าเสียใจนี่ก็เป็นเวอร์ชันนะครับครับผมเนี่ยก็หมดแล้วเป็นอัลบั้มเต็มของค่าย Music X นะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อแล้วมาคุยกันต่อนะครับเลือกเพลงจากเพลงที่ช้าๆหน่อยแล้วนะเพลงที่ทุกคนน่าจะชอบนะครับเพลงช้าๆเป็นกีตาร์อะคูสติกแล้วก็ไพเราะผมเลือกเพลงทางแสนไกลแล้วนะครับทางแสนไกลอยู่บนทางที่แสนไกลไม่มีใครจะมาสนใจตัวเราต้องทนปวดร้าวมานานเหลือเกินแค่มีเธอช่วยรับฟังอยากมีคนร่วมฝันให้กำลังใจให้ฉันยืนอยู่สู้ไปจะเป็นวันฟ้ามนอย่าฝนโปรยปรายละออรอตะวันทอแสงส่องให้พร้อมจะเดินต่อไปวันทางที่แสนไกลเหนื่อยอ่อนแรงเพียงไรไม่เคยไว้วันต่อเติมความฝันที่มีมากมาย
วันฟ้ามนอย่าฝนโปรยปรายละอองรอตะวันทอแสงส่องให้พร้อมจะเดินต่อไปบนทางที่แสนไกลเหนื่อยอ่อนแรงเพียงไรไม่เคยไว้วันต่อเติมความฝันที่มีมากมายแค่มีเธอช่วยรับฟังอยากมีคนร่วมฝันให้กำลังใจให้ฉันยืนอยู่ไพเราะมากนะครับแล้วก็ผมเปิดเพลงดาวเลยครับต่อกันเลยนะครับจับกันได้ไหมครับนี่คือดาวอู๋ธนทรนะครับท้องฟ้าที่พรางพรายประกายดูงดงามสว่างใสด้วยละอองไอของหมู่ดาวบางทีวางฟ้าใครจะแกล้งดาบางลำพรางซ่อนแสงเธอคงไว้ด้วยเมฆหมอกบางคนที่อ่อนแรงเจ็บจนมีน้ำตาลาเกินจะทนสับสนและอ่อนแอไม่มีใครล้มเลิกไร้สิ้นเรี่ยวแรงยอมจำนนในหัวใจยอมแพ้เช่นวันเก่าเรียกว่าขึ้นต้นแบบนุ่มๆนะครับแต่ว่าจบลงด้วยความดุดันนะครับไพเราะ1อีก1เพลงนะครับสำหรับอัลบั้ม TNT นะครับดาวนะฮะก็สำหรับพี่อู๋นี่ก็ปี2539นี่ก็ได้รางวัลสีสันอวอร์ดด้วยนะครับรางวัลศิลปินชายยอดเรียยอดเยี่ยมแล้วก็ศิลปินชายร็อกยอดเยี่ยมนะครับควบ2รางวัลไปเลยนะครับก็ถือว่าโด่งดังใช้ได้เลยนะครับอัลบั้มที่ได้รับการพูดถึงแล้วก็ถ้าเป็นแฟนเพลงยุคหลังนี่อาจจะ
าจจะไม่ทันแต่ว่าถ้าเป็นร่วมรุ่นอย่างยุคผมหรือว่ายุคที่เป็นน้องๆมาหน่อยเนี่ยถือว่าเป็นอัลบั้มที่ควรค่าแก่การสะสมแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ดีอีกหนึ่งชุดนะครับก็มาดูประวัติคร่าวๆของพี่อู๋หลังจากนั้นก็โด่งดังถึงขั้น RS ดึงไปเลยนะครับก็ RS Promotion นี่ก็ดึงไปทำอัลบั้มนะครับก็ภายใต้การดูแลของพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตรนี่แหละครับอัลบั้มออกในปี2542นะฮะก็เข้า RS ครับใช้ชื่ออัลบั้มว่าคนธนาธรนะฮะก็เพลงที่ดังๆในยุคนั้นก็ในชุดนั้นก็คือหัวใจกระดานนะก็เปลี่ยนลุคครับจากหนุ่มผมยาวนะฮะตัดผมแบบทรงเรียกอะไรว่าทรงอะไรดีฮะทรงสกินเฮดป่ะถึงขั้นอัลบั้มแรกถือว่าเป็นสกินเฮดยังคล้ายๆนะฮะเป็นทรงสั้นแล้วกันนะฮะทรงที่ผมสั้นแล้วกันนะครับก็หัวใจกระดาษผมจำได้ว่าพี่เจี๊ยบเคยบอกเพลงนี้เนี่ยคนที่แต่งก็คือคุณเจษฎาหันช่อพี่เจตของเราเนี่ยครับเป็นเพลงสร้างชื่อให้พี่เจษฎาหันช่อเลยหัวใจกระดาษนะครับแล้วก็มีเพลงเมื่อรักมันห่วยนะฮะฉีดยาเพลงที่มีชื่อเสียงนะครับแต่เพลงก็จะเบาลงนะครับตามคอนเซปต์ของค่ายใหญ่เนี่ยก็เป็นออกกลิ่นป๊อปร็อกพอสมควรนะฮะก็มีบางเพลงที่ยังคงสไตล์แล้วก็นำเพลง2เพลงจากอัลบั้มชุดแรกที่ประสบความสำเร็จคือเกิดเป็นผู้ชายกับเพลงร่ำลาไปบรรจุอยู่ในอัลบั้มคนธนาธรด้วยนะครับก็ถือว่าอัลบั้มชุดนี้ขายดีมากนะครับก็ได้รางวัลสีสันอีกด้วยนะครับปี2542เป็นอัลบั้มรางวัลสีสันอวอร์ดสาขาศิลปินชายยอกร็อกยอดเยี่ยมนะครับก็ได้รางวัล2ช่วงติดต่อกันเลยครับปี39อัลบั้ม TNT นะฮะได้2รางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมก็และศิลปินชายร็อกยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ปี2512ย้ายค่ายนะครับไปอยู่ค่ายใหญ่กว่าเดิม RS Promotion ก็ได้รางวัลสีสันอวอร์ดสาขาศิลปินชายร็อกยอดเยี่ยมนะฮะก็หลังจากนั้นก็มีร้องเพลงคู่กับคุณโฟร์ดนะฮะนฤมลจิวังกูลนะฮะมีอัลบั้มชื่อว่า Fire and Ice ปี2543นะครับแล้วก็ออกงานกับ RS อีกหลายชุดนะครับเช่นพายุธนาธร2544นะครับ Instinct นะครับ2546แล้วก็ออกกับ Ford อีก1อัลบั้มนะฮะคืออัลบั้มแสงและเงา2546นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หมดสัญญานะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ Grammy นะอยู่ Agu Record นะฮะเอาเพลงเก่ามาทำใหม่นะฮะเอาเพลงเก่ามาทำใหม่ hey! เหมือนกับลมพัดสุดท้าย
แน่นเลยนะครับสำหรับดูไม่ออกเดาไม่ถูกนะครับอัลบั้มเต็มของ TNT นะครับธนทรเดี๋ยวต่อด้วยเพลงนี้นะครับช้าเกินไปแล้วต่อยนะครับดันเลยนะครับสำหรับช้าเกินไปแล้วต่อยนะฮะจริงๆอัลบั้มนี้นี่มีเพลงแน่นคับคั่งนะครับคือจริงๆก็คือเกิน10นะฮะเนี่ยผมนับมานี่มีรีมิกซ์มีนู่นนั่นนี่เพิ่มแทร็กนู่นแทร็กนี้นะครับในยุคนั้นนะครับยุคประมาณถ้าบ้านเราก็ยุค90นะฮะก็จะมีเพลงที่นิยมนะฮะนิยมทำเป็นเรียกว่าทำเป็นรีมิกซ์นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นอย่างเพลงร่ำลาไม่มีปันนี้ไม่มีคำว่าเสียใจเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเวอร์ชันเปียโนเวอร์ชันด้วยนะครับก็ถือว่านี่ปกเพลงปกอัลบั้มปกเทปสมัยก่อนนี่ทำสวยแล้วก็เพราะว่าดูดิครับมันกี่พับอันนี้มันเยอะจริงๆเลยผมพูดไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะแปดพับก็16หน้าครับ16ตอนดูดิครับหน้าหลังก็ให้ดูเลยฮะเนี่ยฮะอัลบั้มก็จะเป็นอย่างนี้ฮะข้างในนี่สวยงามครับออกแบบเป็นชื่อเพลงมีเครดิตครบนะฮะแล้วก็มีภาพพี่อูเป็นเงาเป็นอาร์ตๆหน่อยนะครับนี่ฮะดูใกล้ๆหน่อยซูมหน่อยอ่ะก็พอเห็นนะฮะพอเห็นนะฮะนี่ครับดูความสวยงามผมใช้อีก2กล้องเดียวนะฮะมันก็เลยแบบยุ่งยากนิดนึงวันนั้นเคยใช้2กล้องแล้วก็ยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องเสียเงินเสียทองอีกแล้วครับผมว่าเนี่ยต้องซื้อแบบตัวโคลสอัพจับไปจับมาเนี่ยจริงๆเคยทำแล้วรอบหนึ่งไม่ค่อยเวิร์คครับกล้องมันใช้กล้องมือถือส่วนใหญ่ผมใช้มือถือต้องเป็นกล้องพวกมิเรเลสอะไรพวกนี้นะครับมันที่แล้วก็ใช้กล่องแคปเจอร์อะไรเงี้ยก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับแต่นี้โอเคตัวเดียวนี่โอเคครับ
นี่ครับผมให้ดูความสวยงามของปกเทปอัลบั้มในยุคนั้นนะครับนี่คืออัลบั้มปี2139ครับก็นี่ครับสวยงามภาพเก็บเทปก็เทปนี่เล่นได้ทุกอัลบั้มนะครับทุกก็ค่อนข้างจะลอกหน่อยฮะเนี่ยฮะมันเขาไม่ใช้สติกเกอร์ครับมันจะค่อนข้างลอกชื่อเพลงอะไรก็จะลอกไปตามกาลเวลาเนี่ยนี่เนี่ยดูสิครับเทปก็จะลอกแต่ก็ยังฟังได้ปกตินะครับนี่ครับเทปก็จะอย่างเงี้ยยังฟังได้ครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเทปเสียงดีครับเป็นอนาล็อกแล้วก็ดีกว่าซีดีส่วนตัวผมนะก็ต้องฟังจากหูฟังแล้วก็ดีๆหน่อยนะครับก็จะชัดแผ่นเสียงนี่ก็แน่นอนครับมันลุ่มลึกมันดีมากแล้วก็รองลงมาก็เป็นเทปนะครับเป็นเทปแล้วก็ยุคใหม่นะก็เป็นซีดีครับซีดีแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นไฟล์ฟังจาก YouTube เอานะฮะก็ชัดแต่ว่าก็เป็นอีกอย่างครับอีกอย่างตามกาลเวลาโอ้วันนี้เราจัดมากี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้อีก15นาทีก็เที่ยงคืนนี่จากชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมยังเปิดเพลงไม่หมดเลยงั้นมาฟังเพลงที่เป็นร่ำลาเวอร์ชันภาษาอังกฤษจากอัลบั้มที่เป็นเอ็กซ์ตร้าหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นช่วงนั้นดังนะฮะแล้วก็จนในที่สุดนะครับก็เพลงร่ำลาถูกนำมาทำนะฮะเป็นอัลบั้มเป็นเพลงที่เรียกว่าชื่อว่า Goodbye นะฮะฟังหน่อยไหมฮะอยากฟังไหมเพื่อนๆครับ Goodbye คุณคือดนตรีเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับแต่ว่าตัวภาษาคำร้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะนี่คือเพลง Goodbye ครับDay you say goodbye, leaving me with no good reason why. And all that I have given all my life turned around and tore me up inside. I believe that we were meant to beHolding you so very close to me. When you're gone, I've been all so lonely. Cause all I had deserted me. I fooled myself for far too long. Now strong enough
พลงนี้ชื่อว่าให้ตายสิเพลงนี้ชื่อว่าเพื่อนนะครับเพราะรักครั้งนั้นเราผูกพันไว้เพราะรักครั้งนั้นคือห่วงใยครั้งนี้หนทางห่างกันแสนไกลความจริงในใจยังส่งถึงกันถึงแม้ทุกร้อนมันจะเปลี่ยนไหนถึงแม้ไม่เหลือคนเข้าใจให้คิดถึงว่ายังเหลือใครคอย
เพลงนี้คือเพลงเพื่อนนะครับเรียบเรียงทำนองเรียบเรียงสุธีแสงเสรีชนแล้วก็คนแต่งคำร้องนะครับเกียรตินครประชาคุณนะครับก็เป็นเพลงที่ไพเราะอีกหนึ่งเพลงนะครับจริงๆนี่อู๋ธนาธรนี่มีอัลบั้มชุดเอ็กซ์ตร้านะครับก็จะมีคือที่เพื่อนๆเห็นปกแดงกับปกฟ้าปกน้ำเงินนี่นะครับก็คือเป็นอัลบั้ม EP ปกแดงนะครับแล้วก็ปกฟ้านี่ก็อัลบั้มเต็มแต่จะมีอัลบั้มอีกอัลบั้มหนึ่งคือ Extra ที่เพิ่มเพลงเข้ามาใหม่นะครับมี3เพลงนะครับคือ4เพลงครับโทษทีก็คือเพลง Goodbye ที่เป็นเพลงภาษาอังกฤษร่ำลาเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีเพลง Dancing Man นะครับ E-New นะฮะแล้วก็เพลงเพราะรักเพลงประกอบละครเรื่องบ่วงดวงใจแล้วก็อีกเพลงนะไม่ต้องกลัวนะนะครับไปฟังเพลงเพราะรักหน่อยมั้ยเพราะรักที่เป็นเพลงประกอบละครนะครับก็เดี๋ยวมาฟังดูว่าจะไพเราะขนาดไหนเพื่อนๆอาจจะจำได้นะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ประกอบละครชื่อดังเลยนะครับวงดวงใจเอ็กซ์ตร้านะครับก็ไหวคว้าหาความรักไปทำตามใจเรียกร้องหามันเหตุจากความรักสมใจทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างผูกพันวุ่นวายเพราะหัวใจคล้ายบางสิ่งผูกใจคลองกันอยู่แม้จะเจ็บก็รู้แต่ยังยอมฝืนทนเหนื่อยล้าเพราะรักที่สับสนหลงหารักในทางวกวนยิ่งร้องจะมีแค่เธอเรื่อยไปอ่อนล้าเพราะรักทำอ่อนไหวความรักมันกัดเลือดฝังในใจเป็นแผลทุกครั้งทุกครั้งจะมีแค่เธอเรื่อยไปอ่อนล้า
ไพเราะนะครับเพราะรักนะครับก็เพลงประกอบละครเรื่องบ่วงดวงใจนะครับจริงๆมี2เพลงนะครับเพลงประกอบละครมีเพลงไม่ต้องกลัวละไม่ต้องกลัวนะจริงๆเวลาเราหมดนะฮะเนี่ยผมเลยเวลามาประมาณ3นาทีนะครับก็วันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับอัลบั้ม TNT ของโอ้ธนทรนะครับหรือว่า TNT ธนทรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแต่ต้นนะครับแต่4ทุ่มครึ่งนะครับเราอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานนะครับก็ผมว่าครบครันนะฮะแล้วก็คือผมไม่สามารถเปิดเพลงอัลบั้มอื่นได้นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณทาง Music X Asia นะครับหรือบริษัทต้นสังกัดโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ไก่สุธีแสงเสรีชนนะครับสำหรับอัลบั้มนี้นะครับ TNT ธนทรนะครับจริงๆเพลงผมเปิดหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเปิดทิ้งท้ายเพลงก่อนจะจากกันไปขอบคุณเสื้อด้วยนะครับเนี่ยเสื้อคุณเอเจฟจอนสันดีไซน์ออกมาแล้วก็เตรียมจะมีปาร์ตี้ EP 100นะครับของคุยกันก่อนนอนเนี่ยก็คุยกันไว้ก็คือวันที่13นี่นะครับก็เห็นพี่โป่งพี่เจี๊ยบว่าน่าจะเป็นช่วงกลางวันก็ยังไงพรุ่งนี้เพื่อนๆที่อยากจะไปอินบ็อกซ์มาที่เพจคุยกันก่อนนอนหรือว่า Rock Power ก็ได้นะครับว่าอยากจะไปนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่รวบรวมรายชื่อแล้วนะครับคงจะได้สรุปเรื่องสถานที่กันอีกครั้งนะว่าจะที่ไหนอย่างไรนะครับแต่วันที่13แน่นอนครับปาร์ตี้ EP 100คุยกันก่อนนอนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันวันนั้นเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับช่ำแหละโชว์เอพิโซดที่4นะครับ TNT ธนทรนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นนะครับผมว่ามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เรานำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วพี่อู๋ก็เป็นนักร้องประกวดสยามกลการมาก่อนเส้นทางนะครับก็ประกวดไม่จบนะครับก็มีผู้ทับทามไปออกอัลบั้มนะครับจนท้ายที่สุดก็ชะงักไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาออกอัลบั้มชื่อว่า TNT นะครับอยู่กับค่าย Music X นะครับโดยคุณไก่สุธีแสงเสรีชนนะครับเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ทำเพลงออกมาประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับก็คืออัลบั้ม TNT แล้วมีอัลบั้มเต็มในปี2139ปกแดงนี่คือออกในปี2538นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จครับมีเพลงร่ำลาวันนี้ไม่มีแม้คำว่าเสียใจนะครับชื่อแรกนะครับพอเป็นร้อนเต็มปกสีฟ้าก็ตัดเขาว่าร่ำลาไม่มีคำว่าเสียใจนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถูกทับทามไปเข้าสังกัด RS Promotion นะครับก็ออกเพลงอัลบั้มชื่อว่าคนธนทรนะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลภายใต้สังกัดของ RS ดูแลโดยพี่เจี๊ยบพี่สุชาติวิจิตรนี่แหละครับของเรานี่แหละครับเพลงที่ชื่อเสียงโด่งดังก็คือหัวใจกระดาษแต่งโดยคุณเจษฎาหันช่อนะครับก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้พี่เจษของเรานี่เลยนะครับแล้วก็มีนำเพลงเกิดเป็นผู้ชายนะครับกับเพลงร่ำลาไปบรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดคนธนทรของ RS Promotion ด้วยนะครับไปเรียบเรียงดนตรีใหม่ให้เบาลงกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอเฮฟวี่ฟังทั้งอัลบั้มก็จะเห็นว่ากลิ่นอายของอัลบั้มร็อกที่เป็นของชุดสร้างชื่อให้กับอู๋ธนทรแต่ต้นก็คือ TNT นะครับแล้วก็ต่อยอดจนเป็นที่รู้จักเป็นตำนานคนหนึ่งในสายเพลงร็อกของบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับก็ทุกวันนี้ล่าสุดผมไปดูที่ YouTube นะครับรายการนักประจนเพลงครับพี่อู๋ก็ยังเสียงดีนะครับก็ยังร้องเพลงตัวเองได้ดีเลยนะครับโดยไม่ทดคีย์นะครับก็ถือว่าเป็นนักร้องคุณภาพคนหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นี้ถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับผมเปิดเพลงที่เป็นเพลงประกอบละครที่พี่รงหินเหล็กไฟนะครับดึงไปช่วยร้องน้ำแยกสายไผ่แยกกอนะครับเพลงประกอบละครเรื่องไผ่แดงนะครับที่ถ้าอยากไปดูเต็มๆก็ดูได้ทาง YouTube ของช่องไทยรัฐหรือ Twin Flame นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่รงหินเหล็กไฟนะครับครับวันนี้ผมทิ้งท้ายด้วยเพลง TNT เป็นเปียโนเวอร์ชันนะครับเป็นเพลงเพราะๆชื่อเพลงว่าร่ำลาไม่มีคำว่าเสียใจเป็นเปียโนเวอร์ชันนะครับแต่ก็ไพเราะนะครับเนี่ยเพลงนี้เลยครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับชำแหละโชว์ EP 5จะเป็นใครเมื่อไหร่นั้นติดตามผมจะประกาศให้ทราบครับค่ำวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับใจว่ารัก
ไปจนวันตายแต่กลับสลาย